ลวกผักยังไงให้สีสดน่าทานวันนี้แม่แนนได้บวบหอมนะคะเป็นของฝากนะคะพี่ที่ทำงานเก็บมาให้นะคะสดๆจากต้นเลยนี่ค่ะแม่แนนจะเอามาลวกค่ะนี่จ้าขั้นแรกนะคะน้ำเดือดๆก็ใส่เกลือเข้าไป1ช้อนชาจ้าน้ำมันพืช1ช้อนค่ะเกลือจะช่วยให้สีของผักนี่สดนะคะแล้วก็น้ำมันพืชก็จะทำให้สีของผักดูเงางามน่าทานมากขึ้นจ้ะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่บวบหอมเข้าไปจ้ะเพื่อนๆต้มประมาณสัก 4-7 นาทีนะคะเพื่อนๆแล้วแต่ชอบเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ไปน็อกในน้ำเย็นนี่ค่ะเรียบร้อยสีสัดสดน่าทานมากอันนี้ไม่แน่นต้มนานเกินไปหน่อยนะคะเพื่อนๆลดเวลาลงมาอีกนะอันนี้แถมอันนี้เลยค่ะชอบมากดอกผักตบค่ะเพื่อนๆเป็นผักตามแบบฤดูกาลตามบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแม่แนนชอบกินมากตอนเด็กๆดอกมันจะมันๆค่ะกินกับแจ่วแมงดาแล้วก็ลาบปลาค่ะ